คราวนี้เรามาดูวิธีทํารูปให้มันดูซ้อนกันเป็นแบบ3มิตินะอย่างเช่นเรามีภาพอยู่นะสมมติภาพนี้เราก็เอามาไว้ที่ตัวโอเวอร์เลย์แท็กนะสมมติขยายเวลาเป็น5วินาทีเป็น5วินาทีแบบนี้นี่ได้ภาพพื้นหลังเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาภาพตรงนี้ไปตกแต่งใน Photoshop นะเราก็ไปเปิดภาพขึ้นมาPen, นะเลือกภาพมาเนี่ยให้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ Pen Tool เนี่ยเลือกเลือกรูปภาพเพื่อที่จะทำการ Selection เลือกก็อย่างเช่นเนี่ยเลือกรูปภาพเนี่ยอันนี้รีบเป็นการเลือกแบบลวกๆไปก่อนสมมติว่าเลือกรูปภาพแบบนี้อันนี้เลือกแบบลวกๆไปก่อนเวลาไปทำจริงก็เลือกให้มันละเอียดกว่านี้นะแล้วก็เลือกไปค่อยเลือกไปเราก็จะได้พื้นที่เลือกแบบนี้พอเราเลือกเสร็จก็ให้เราคลิกขวาภายในภาพเนี่ยแล้วเลือกเป็น Mark Selection ปึ๊บนี่แล้วก็โอเคนะเราก็จะได้ภาพมาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ภาพเราก็เปลี่ยนเลเยอร์หน่อยก็ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์แล้วก็เซตมันเป็นเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่งปึ๊บโอเคก็จะเป็นเลเยอร์ที่หนึ่งมาก็ให้เราเพิ่มเลเยอร์ให้เราเพิ่มเลเยอร์เข้าไปแล้วก็ดึงเลเยอร์นั้นลงมาข้างล่างคราวนี้เลือกเลเยอร์ตัวนี้คราวนี้เราก็ Inverse เลย Inverse มา Inverse รูปออกไป Select Inverse Inverse ตรงนี้เราจะลบหรือเราจะเทสีเป็นสีอื่นก็ได้อย่างเช่นกรณีเลือกเป็นสีแดงเงี้ยก็เทสีเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่คราวนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราจะไม่เทสีนะอันดูย้อนกลับไปเราก็จะลบมันจะเลือกลบรูปภาพเราก็กด Delete เลยปึ๊บเนี่ยมันจะลบมันจะเหลือแต่รูปภาพอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เซฟรูปภาพเลยนะเซฟให้เป็นจุด JPEG นะไฟล์เซฟแอสจุด JPEG ปึ๊บนะแล้วก็เซฟมันก็จะได้รูปออกมาแบบนี้เราก็เอารูปนี้ไปใช้งานนะก็กลับมาที่โปรแกรมนะเราก็โหลดรูปเข้ามาแอดไฟล์เข้ามาเนี่ยรูปนี้ที่เราตัดมาเรียบร้อยแค่เข้ามาแบบนี้เราก็มาวางไว้ที่ไทม์ไลน์ตัวโอเวอร์เลย์มาไว้ที่ตัวโอเวอร์เลย์เนี่ยแล้วก็คลิกขวาคลิกขวา fit to screen ให้มันเท่ากับภาพต้นให้มันเท่ากับภาพข้างล่างที่โอเวอร์เลย์ตัววิดีโอแท็กคราวนี้เราก็ทำเหมือนฉากบลูสกรีนก็คลิกเลือกตัวโอเวอร์เลย์เข้าไปที่ออปชันแล้วก็เลือก mask and show mask key นะเลือก applyแล้วก็เอาตัวสีเนี่ยไปดูดแล้วก็ดูดสีขาวคลิกอีกทีหนึ่งเห็นไหมเราก็จะได้ภาพซ้อนกันแบบนี้คราวนี้เอามาซ้อนทำไมอ่ะซ้อนมันก็ในเมื่อมันเด่นอยู่แล้วซ้อนนี้คือเราจะทำให้มันเป็น3มิตินะสมมติภาพข้างหลังนะเราก็ไปใส่ฟิลเตอร์เข้าไปอย่างเช่นใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไปพอเราคลิกดูภาพก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมภาพก็จะดูเป็น3มิติอันนี้มันสีคล้ายๆกันลองใส่ฟิลเตอร์ตัวอื่นดูก็ได้ใส่ฟิลเตอร์ตัวอื่นดูก็ได้นะอย่างเช่นใส่ฟิลเตอร์ที่ดำเข้าไปเงี้ยปึ๊บก็จะได้ภาพออกมาเห็นไหมที่เป็นลักษณะเงี้ยที่เป็นมิติมากขึ้นมันก็จะดูเป็นมิติของภาพที่มีเทคนิคอีกแบบนึงเราจะใส่แพนแอนด์ซูมไปก็ได้อย่างเช่นภาพนี้เรากำหนดใส่แพนแอนด์ซูมเข้าไปเนี่ยภาพนี้เราก็เหมือนกันแล้วก็คลิกใส่แพนแอนด์ซูมเหมือนกันภาพตัวโอเวอร์เลย์แล้วก็ไปที่แพนแอนด์ซูมเนี่ยมันก็จะเหมือนกัน
เวลาภาพออกมาปุ๊บก็จะดูเห็นไหมพอดีกันแพนแอนด์ซูมพอดีกันมันก็จะกลายเป็นภาพสามมิตินะภาพสามมิตินะอันนี้ก็คือเทคนิคอีกอันหนึ่งถ้าเราลองตกแต่งสีเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นนะสมมติตกแต่งสีเซตค่าสีเซตูเรชั่นจะเห็นรูปที่เด่นชัดขึ้นอันนี้ก็คือการทำภาพให้เป็นลักษณะภาพแบบสามมิตินะนะเราจะขยับตำแหน่งภาพตั้งนิดหน่อยก็ได้เช่นขยับภาพขึ้นไปทางขวาทางซ้ายสักนิดนึงอะไรเงี้ยภาพก็จะดูเป็นภาพสามมิติซ้อนกันแบบนี้เนี่ยนะนะแล้วก็ตกแต่งเอามันจะให้เป็นภาพแบบไหนตรงนี้ก็คือการใช้เทคนิคภาพซ้อนกันมาให้เป็นภาพสามมิตินะก็ลองไปประยุกต์ใช้ดู